วัสดีครับคลิปนี้เราจะเปลี่ยนบทบาทเลยนะครับเราจะมาคุยกับหลวงพี่พยัพชินวัตรที่ได้บวชในวันนี้บวชกี่วันครับหลวงพี่พูดอะไรนะบวชกี่วันครับหลวงพี่บวช2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์หลวงพี่จะไปทำอะไรบ้างครับก็ไปทำส่วนมากก็จะนั่งสมาธิแล้วก็ทำกิจของสงฆ์ครับนะฮะก็กะว่าจะเอาทุกข์เอาโศกเอาโรคเอาภัยออกจากร่างกายออกจากจิตใจครับมีพระอุปชาท่านเป็นคนบวชให้นั่งอยู่ตรงนี้ครับท่านเจ้าคุณวินัยครับได้ฉายาว่าอะไรครับเขมยาโนเขมยาโนแปลว่าเขมะแปลว่าความเป็นสุขยาโนแปลว่าปัญญาอันพิเศษเขมยาโนครับปัญญาอันพิเศษซึ่งนำความสุขความเจริญมาให้กับชีวิตเอางั้นวันนี้หลวงพี่พยัพจะมาเทศสั้นๆให้ฟังนะครับในฐานะที่ผมเหลืองแล้วเนี่ยศีล5จะช่วยเศรษฐกิจยังไงครับหลวงพี่โอเคก่อนอื่นนะฮะครับท่านถามผมขอถามท่านหนึ่งว่าใน1ปีเนี่ยนะฝนมันตกกี่ครั้งนับครั้งไม่ถ้วนนับหลายครั้งใช่ไหมครับคนเราก็เหมือนกันใน1ปีต้องมีโชคหลายครั้งครับเหมือนกับฝนเช่นกันครับแต่ศิลปะของการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยคือการรู้จักใช้รู้จักจ่ายเมื่อมีรายได้เข้ามานะฮะเหมือนกับฝนตกแล้วเรารู้จักเก็บน้ำก้นไม่รั่วนะน้ำถึงแม้ปากมันจะเล็กเช่นในขวดถ้าใส่น้ำเข้าไปครึ่งขวดไม่รั่วน้ำก็ยังอยู่อย่างนั้นนะฮะศิลปะของการดำรงชีวิตคำว่าศีลแปลว่าความเป็นปกติเมื่อความเป็นปกติมันเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิปกติมันจะจ่ายยังไงปกติมันจะรับยังไงในเมื่อมันรู้มันก็จัดการปรับปรุงได้นะฮะปกติดำรงชีวิตอยู่ในคันลองคลองธรรมในสิ่งที่ถูกต้องความผิดพลาดก็ไม่มีมีน้อยเพราะฉะนั้นก้นรั่วก็ไม่มีรายได้ก็จะมีเยอะเพราะฉะนั้นคนมีศีลจึงนำมาซึ่งความสุขศีลจึงนำมาซึ่งโภคทรัพย์ใครถือศีลมีความสุขและมีความเจริญนั่งไงคือเรื่องของศีลทําให้เศรษฐกิจดีแน่นอนท่านอาจารย์ชวนให้อยู่ต่ออีกสักพรรษานึงไหวมั้ยก็ตามสภาพเหมือนเรากินข้าวฮะครับนะฮะกินอิ่มเท่าไหร่ก็ใช้เวลาชั่วโมงก็อิ่มก็เลิกครับนะฮะครึ่งชั่วโมงก็เลิกครับเอาแน่ไม่ได้ตามสภาพครับถ้าเมียมาตามก็อาจจะเลิกก่อนไปละอ้างได้เพราะอ้างได้เพราะทางโลกมาตามไม่หรอกครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับปฏิบัติธรรมไปทำยังไงก็คือชีวิตคนเราเนี่ยนะถ้าเราเป็นคนฝึกตัวเองเป็นคนทำงานเราจะไม่เมื่อถึงเวลาเราก็ทำไปจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะฮะพอถึงเวลาที่มันต้องหยุดก็หยุดไปทำอย่างอื่นเสร็จก็กลับมาทำใหม่เป็นอย่างนี้ครับไม่ได้หวั่นไหวต่อไปถึงแม้ผมจะสึกแล้วนะฮะอาตมาจะสึกแล้วแต่จิตใจอาตมาก็ยังเป็นพระอยู่จิตใจก็ยังเป็นจิตใจที่สงบร่มเย็นและไม่เบียดเบียนใครครับครับปกติแล้วหลวงพี่พยัพปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมทุกขณะจิตที่นึกได้ครับทุกขณะจิตที่นึกได้นะก่อนนอนก็ภาวนาสะดุ้งตื่นก็ภาวนาตื่นมาก็ภาวนานะฮะกระทบก็ภาวนานะฮะรู้สึกดีใจก็ปรับปรุงรู้สึกเสียใจก็ปรับปรุง รู้สึกไม่ดีก็ปรับปรุงก็ปรับปรุงชีวิตอยู่เสมอครับครั้งนี้15วันครับฉันวันละเอาลงตาจิ๋วครับครับที่วัดฉันวันละกี่มื้อครับฉันอย่างพระบวชใหม่ให้ตื่นเช้ามาให้ฉันข้าวต้มหน่อยครับแล้วก็ต่อไปก็ฉันหนักหน่อยหนักหน่อย2มื้อมามือเดียวจับครั้งเดียวมือ2ไม่ละมือครั้งเดียวคือตัวผมเองเนี่ยครับนะฮะเป็นเบาหวานครับผมก็เลยอาศัยว่าเวลา15วันเนี้ยผมจะรักษาโรคเบาหวานครับคือผมจะไม่กินน้ำตาลเลยไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยไม่ฉันฉันโปรตีนฉันอะไรที่มันไม่มีน้ำตาลแม้แต่นิดเดียวครับแล้วก็ดื่มน้ำนมดื่มอะไรที่มันไม่มีน้ำตาลนะให้น้ำตาลมันหายไปจากร่างกายนี่มากมากมากทีเลยเนี่ยเนี่ยดู
มาเกจิเลยนี่การทำใครจะสร้างเหรียญสักรุ่นไหมครับพี่พยับอะไรนะฮะจะออกเหรียญสักรุ่นไหมเนี่ยก็ออกไปเลยไม่เคยคิดไม่เคยคิดไม่เคยคิดที่จะเป็นอาจารย์ครับเพราะว่าปรมาจารย์ท่านนั่งอยู่ใกล้ๆไม่เคยคิดที่จะมาเปรียบเทียบครับครับหลวงพี่พยับครับอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยมันสุขนะมันมีความสุขอิ่มเอิบยังไงครับก็เราเหมือนเราอาบน้ำสะอาดอ่ะครับอาบน้ำร้อนอาบน้ำอุ่นสบายสบายสะอาดสะอาดร่างกายก็ใจสบายจิตใจก็สบายนะฮะใส่ผ้าเหลืองเนี่ยคือเราใจสบายขึ้นอบอุ่นขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือเราได้สำรวมมากขึ้นเสื้อผ้าก็ไม่ต้องแต่ตอนที่เป็นคารวะนี้ต้องเลือกเป็นที่คารวะก็สบายสบายนะฮะไม่ค่อยเลือกสำรวมน้อยลงแต่ว่าพอเวลาเป็นพระเราสำรวมมากขึ้นแล้วเพราะเราตั้งใจจะปฏิบัติพระสงฆ์สงฆ์แปลว่าปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้ามาอยู่ในความเป็นสงฆ์แล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัตินะฮะเอาจริงเอาจังมากครับพี่พยายามปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ64ครับแต่ถ้าหวยจะออก70ก่อนนะ หวยจะไม่ออก64 หวยจะต้องออก70ก่อน เพราะอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยขลังกว่าลูกศิษย์ดูยิ้มก็ฝากถึงหลวงพี่พยายามฝากถึงคนที่ติดตามเพื่อนฝูงหน่อยนะครับที่ทราบข่าวไม่ได้ทราบข่าวในการบวชครั้งนี้ครับเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับสิ่งใดที่ผมได้ล่วงเกินท่านด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเจตนาก็หรือไม่เจตนาก็ขออโหสิกรรมให้กับผมด้วยบุญกุศลที่ผมได้สร้างขึ้นในการที่ผมบำเพ็ญภาวนาบวชตั้งแต่วันนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายที่เป็นผ้าเหลืองขออุทิศส่วนกุศลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญตลอดไปครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ